มาย้ายโลกสู่ยุคพระศรีอานและแจ้งจิตมิติควอนตัมคู่ขนานกันเถอะบทนี้เข้มข้นมากอ่านช้าๆอ่านให้สนุกเหมือนดูหนังแฟนตาซียิ่งแจ้งจิตรู้แบบเปิดรู้แบบปิดน้ำนิ่งเมื่อใดก็รอเน่าเมื่อนั้นจิตแห่งการขยายตัวก็เช่นกันคุณหมอถามการย้ายโลกไปมิติ5มันเป็นแบบไหนกันคะแต่ก็เริ่มเข้าใจการย้ายโลกแบบเหมือนเราเป็นเห็บเหาที่อยู่บนตัวช้างม้าวัวควายที่เขาถูกส่งตัวไปยังดินแดนแห้งแล้งกับอุดมสมบูรณ์ได้แล้วค่ะคือเห็บเหาเขาจะไม่รู้สึกตัวเลยจนกว่าโลกหรือวัวควายช้างตัวนั้นเริ่มขาดแคลนผอมโทรมมันใช้เวลานานเปลี่ยนตัวเองไปแบบไม่รู้สึกตัวเลยใช่ครับคุณหมอนัดจิตญาณชั้นสูงได้เปิดเผยอีก 2-3 ปีจะคัดเลือกผู้คนโดยมิติควอนตัมโลกคู่ขนานเราจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราได้โดนแยกโลกไปแล้วตื่นขึ้นมาโลกก็เดิมๆผู้คนเหตุการณ์สถานที่ทำงานบ้านช่องเหมือนเดิมแต่หากสังเกตไปนานๆจะพบว่าเราจะเริ่มมีแต่ความทุกข์วิตกกังวลวนเวียนกับความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากจนแปลกใจแม้เราจะรู้ทางธรรมมากมายแต่ทำไมเราถึงทุกข์และทมใจจังนะการย้ายโลกจะย้ายคนที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ไม่ตื่นรู้ไม่บรรลุไปทั้งหมดผู้คนทั้งหลายรวมไปถึงคนที่คิดว่าตนเก่งตนเป็นคนมีบุญมีความรู้ทางธรรมมากมายแต่ไม่ตรงต่อสัจจะอันสูงสุดก็จะเป็นโมฆะสิ่งที่รู้มาจะไม่ช่วยอะไรเขาเลยถึงบอกใครรู้ธรรมมากหูตาทิพย์ถอดจิตแต่ยังทุกข์อยู่แสดงว่าเขาได้ฝึกปฏิบัติอะไรผิดทางใดสักทางแล้วล่ะเหมือนติดกระดุมผิดเม็ดก็ไม่รีบกลับรำปลดกระดุมเก่าออกให้หมดแล้วเริ่มติดกระดุมใหม่ที่ตรงสัจจะให้ไวผู้ที่ตื่นรู้แล้วยิ่งตื่นคือยิ่งสุขไม่ใช่ตื่นรู้แล้วยิ่งนิ่งๆถือไร้สุขไร้ทุกข์ไร้อารมณ์อยู่กับจิตปุงวางปุงว่างเป็นตอไม้หินเป็นพรมลูกฟักผู้ที่ตื่นรู้พระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเขาจะปั่นขึ้นสุขที่ละเอียดวิมุตติขึ้นไปเรื่อยๆจึงจะเรียกว่าเขาได้ตื่นรู้อย่างแท้จริงการย้ายโลกเป็นขั้นตอนการแยกหยกออกจากหินแยกแกบออกจากข้าวสาลีเลือกจิตพระพุทธะออกจากจิตปุถุชนความจริงต้องล้างโลกเปลี่ยนกลับได้ตั้งแต่คริสตศักราช1999ถึง2012ตามที่ถูกทำนายไว้แล้วและความจริงโรคก็ระเบิดไปแล้วแต่ในอีกมิติหนึ่งเหมือนทุกกับที่ผ่านมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เห็นเหตุการณ์นั้นว่ามันทรมานแสนสาหัสเสียเหลือเกินทั้งโดนกัมมันตรังสีผิวหนังได้ลอกเปื่อยยุ่ยเน่าเฟะทั้งตัวคนทั้งโรคตายเหลือเพียง1ใน10เท่านั้นผู้คนต้องอดอาหารให้ได้49วันจนกว่าท้องฟ้าจะสลาย
รังสีได้และผู้คนที่หลงเหลือนั้นล่ะจะเข้าสู่ยุคทองยุคพระสีอานในช่วงนั้นก่อน1999ทุกศาสนานิกายอนุตตรธรรมทุกลัทธิในสายจิตวิญญาณต่างเร่งช่วยโปรดเร่งปฏิบัติถือศีลกินเจชาวฝรั่งยุโรปก็เน้นละทานเนื้อสัตว์มังสวิรัติวีแกนปฏิบัติกันอย่างเข้มงวดเร่งรัดจนมีผู้บรรลุทุกนิกายรวม49ท่านมิติได้จึงได้รับเกียรติพิเศษอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ 4,500 ล้านปีตั้งแต่โลกเกิดจักรวาลทั้งมวลต่างตื่นเต้นดีใจเป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนทั้งมหาจักรวาลต่างแปลกใจเพราะไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้มาก่อนสิ่งนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นพระแม่ธรณีแม่ไกอาพระแม่โลกจึงใช้พลังแห่งผู้บรรลุ49ท่านนี้ส่งสารสู่จิตต่างดาวพุทธเกษตรอื่นๆเพื่อขอกำลังบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจักรวาลมาช่วยแผ่แสงยกจิตมวลรวมโลกเพื่อปลดปล่อย31ภพรวมถึงจิตต่างดาวมิติ 4D ให้ก้าวเข้าสู่โลกพระสีอานมิติ 5D สากลแบบไม่ต้องเปลี่ยนกับล้างโลกอีกต่อไปโลกใหม่นั้นเราจะสื่อสารกับพืชสัตว์และเราจะไม่กินเนื้อสัตว์ยุคทองแห่งดินแดนยูโทเปียนแห่งรักไร้เงื่อนไขโลกพระสีอริยะเมตตาจึงจะเกิดขึ้นถือว่าเราโชคดีมากที่ไม่ต้องเจอนรกไฟบรรลัยกันเปลี่ยนกลับแบบนั้นเมื่อฟ้าให้โอกาสขนาดนี้แล้วหลายคนก็ยังบ่นว่าการจะเข้าสู่ยุคใหม่มันยากจังเลยโอกาสครั้งที่2นี้อีก 2-3 ปีใครรีบทำได้ก็ทำเถอะแล้วโลกมิตินี้ทำไมไม่เห็นมีการระเบิดขึ้นมาเลยนี่เป็นมิติควอนตัมโลกคู่ขนานยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆจิตมวลรวมของสังคมไหนต้องการให้โลกประเทศตนเป็นอย่างไรจิตจะมาร่วมกันและเสกสร้างดินแดนร่วมกันขึ้นมาเช่นประเทศไทยมีอย่างน้อย4โลกคู่ขนานใหญ่ๆ1ประเทศไทยที่เป็นเมืองขึ้นของพม่า 2. ประเทศไทยที่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส 3. ประเทศไทยที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ 4. ประเทศไทยที่เป็นเอกราชแต่ละประเทศไทยในเวอร์ชั่นต่างๆก็ยังมีอยู่เป็นอยู่ยังร่วมเล่นในมิติเชิงซ้อนณเวลาการปัจจุบันนี้เช่นกันและตัวตนหลากหลายของเราก็ได้แยกตัวเองไปเล่นในแต่ละประเทศไทยด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเหมือนเครื่องวิทยุที่มีเครื่องเดียวแต่มีหลากหลายคลื่น AM FM ให้เราได้ฟังแต่ละเพลงที่ไม่เหมือนกันนั่นล่ะแต่ละกับ1กับคือประมาณแสนกว่าปี 129,600 ปีตามการคำนวณป่วยกล้วยของเต่าหลายตำราจะเถียงกันเพราะเวลาในโลกกับโลกวิญญาณมันอาจคำนวณให้จิตคนบนโลกเข้าใจได้จริงๆหรอก 100,000 ปีคือ1วิชาที่พระเจ้าจิตมวลรวมต้องการเล่นเรียนรู้ในแต่ละวิชาและกับนี้คือพระเจ้าต้องการเรียนรู้เรื่องจิตทวิตจิตแห่งคู่ที่มีถูกผิดดีชั่วนรกสวรรค์มืดสว่าง
บุญบาปขาวดำรู้ทุกข์จึงแจ้งสุขขนาดนั้นพระเจ้าจึงอวตารตนเองลงไปเล่นในแต่ละจักรวาลดวงดาวทั้งโลกจักรวาลแห่งเทพนิยายหิมะพานสงครามอวกาศ The Lord of the Ring ดินแดนมังกรหนังเรื่องอวตารทุกเรื่องคือดินแดนหลากหลายของจิตมวลรวมของพระเจ้าที่ลงไปร่วมเล่นเช่นกันและบัดนี้พระเจ้าและจิตมวลรวมของเรารวมเล่นละครครบทุกบทแล้วโรงละครโรงใหญ่จะถูกยุบตัวเพื่อจะเปลี่ยนบทวิชาใหม่แห่งยุคพระสีอ่านขึ้นวิชาการสร้างสรรค์ที่มีแต่พลังงานบวกที่มีแต่ผู้บรรลุเท่านั้นจะไม่มีพลังงานลบเบื่อเซ็งอีกต่อไปโลกควอนตัมมิติ3ใหม่จะเข้ามาแทรกโลกมิติ3เก่าซึ่งจะเปลี่ยนเป็นโลกมิติ 5Dและย้ายผู้คนเก่าไปอยู่ในโลกมิติ 3D ใหม่ไปอยู่สุดขอบจักรวาลแม้จะย้ายโลกไปแล้วแต่ช่วงแรกๆผู้คนที่ถูกย้ายนั้นจะยังมาเล่นมาร่วมเล่นในบทละครแห่งโลกมารยาโลกเป็นมิติเชิงซ้อนของโลกคู่ขนานอยู่นั่นเองเหมือนคนบนโลกใบนี้ก็มีคนทุกระดับจิตทั้งเมตตาจิตโพธิสัตว์หรือคนใจร้ายใจดำป่าเถื่อนต่างมาร่วมเล่นทุกบทในโลกใบเดียวกันแต่ละคนก็ไม่มาเกี่ยวข้องกันเหมือนศีลไม่ตรงกันหงอีกาก็บินเล่นไปคนละคลื่นไม่เจอกันนั่นเองผู้ที่ไม่อาจยกจิตไปมิติ 5D ได้คือผู้ที่จิตอาสาเสียสละขอหลงลืมความเป็นจิตพุทธะพระเจ้าในใจตนไปเขาจะทำเพียงทำภารกิจอย่างยิ่งยวดในการปั่นขึ้นพลังงานลบแทนนรกทั้งปวงเพราะยุคมิติ 5D จะไม่มีนรกที่คอยปั่นขึ้นรบทุกข์ระทมแทนเราอีกต่อไปเพราะเมื่อถึงยุคพระสีอานมาถึงทุก31ภพจะแปลงเปลี่ยนเป็นดินแดนสุขาวดีคือทุกภพจะบรรลุกันไปทั้งหมดเมื่อไม่มีนรกที่เคยปั่นพลังงานลบจึงต้องให้ผู้ที่ไม่ถึงมิติ5คนในโลกมิติ3ใหม่ที่เหลือคนอยู่ไม่กี่ 1,000 ล้านคนมาคอยปั่นพลังงานขึ้นลบทุกแทนนรกก็ทุกขึ้นพลังงานอารมณ์บวกลบคูณหารของเรานั้นล่ะเบื้องหลังเป็นพลังงานเพื่อให้โลกได้ขึ้นที่เป็นแกนกลางจักรวาลเพื่อให้มหาจักรวาลได้รังสรรค์สรรสร้างขยายตัวออกไปเรื่อยๆอาจไม่สิ้นสุดนี่คือความสมดุลของพลังงานบวกลบอินหยางดังนั้นเราจึงต้องขอบคุณผู้ที่คอยเพียงปั่นพลังงานลบทุกนี้แทนเราไม่ว่าเขาจะเป็นฆาตกรปล้นฆ่าข่มขืนทำลายผู้อื่นมากมายเพราะเบื้องหลังเขาได้ทำเพียงทำหน้าที่ปั่นขึ้นพลังงานลบนี้ไปอย่างไม่รู้ตัวเองดังนั้นหน้าที่คนที่เหลือนี้เมื่อตายปั๊บจะเกิดปุ๊บจะไม่มีพบนรกสวรรค์ให้เขาไปวนเล่นวนพักอีกต่อไปเขา
ต้องวนเพียงทำหน้าที่ปั่นคลื่นพลังงานลบไปตลอดเวลาจึงต้องนำนรกขึ้นมาไว้กับใจของเขาเองและเขาจะไม่ได้รับการโปรดอีกนานเป็นแสนมหากัปเพราะทุกคนบนโลกมิติ5ใหม่จะบรรลุไปหมดแล้วจะไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าใดๆต้องลงมาโปรดอีกเลยแล้วการย้ายโลกไปมิติ 5D ต้องทำอย่างไร 1. จิตแสงแจ้งอริยสัจ4สุขได้ทุกอุปสรรคยกจิตสำนึกให้เท่ากับจิตพระเจ้าคือมีคุณธรรมแห่งศีล5คุณธรรมพื้นฐานเมตตามโนธรรมจริยะสัจจะปัญญาหากทำใดไม่มีสิ่งนี้รองรับถือว่าผิดทาง 2. กายแสงละทานเนื้อสัตว์เพื่อเป็นกุศโลบายเน้นการฝึกเจมังเพื่อเป็นกุศโลบายให้เราเร่งจิตเมตตาให้ถึงจิตระดับพระเจ้าแบบเร่งด่วนและให้เข้าถึงบารมี30ทัศน์คือยกจิตยกกายให้ถึงระดับจิตพระพุทธะพระเจ้าให้ได้เพราะเราต้องใช้กายสังขารและจิตสำนึกสู่จิตเหนือสำนึกนี้เข้าสู่ยุคทองเพราะจิตต่างดาวผู้บรรลุแล้วได้แจ้งจิตหนึ่งฉันคือเธอเธอคือฉันอย่างแจ้งจิตจึงไม่อาจ ด่าทอนทุบหัวหรือกินตัวเองไปได้จริงๆหรอกความเชื่อความรู้บางครั้งมันไม่ใช่ความจริงอันสูงสุดคำนี้คงได้สะกิดคนที่ฉลาดหัวหมอมีตะกระเหตุผลเก่งฉลาดจนบังปัญญาเมตตาได้บ้างใครยังละเนื้อสัตว์ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ตั้งจิตสัจจะอธิษฐานสักวันฉันจะทำได้และฝึกทานวันพระวันเกิดไปก่อนตัวตนอนาคตของเราที่ทำได้แล้วจึงจะนำพาเราสู่โลกพระศรีอริยะเมตไตรได้เองหากจิตปัจจุบันยังคิดว่าเจมังวิแกนเป็นเรื่องไร้สาระก็รอมหากัปหน้าได้เลยจิตสุขปัจจุบันอนาคตจึงสุขจิตปัจจุบันเปล่งจิตเมตตารักไร้เงื่อนไขดั่งพระเจ้าไม่ได้อนาคตก็ไปไม่ได้เช่นกันคือการเปลี่ยนกายแสงให้ทุกเซลล์เป็นเจมังวีแกนได้นั้นอย่างน้อยต้องใช้เวลา7ปีแต่นี่เราจะย้ายโลกอีก 2-3 ปีนี้เองแล้วเพราะเหตุนี้ต่างชาติคนยุโรปฝรั่งอินเดียคนไต้หวันจีนต่างเร่งทำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่าการเน้นอภินิหาร 3. ลงใจเป็นก๊อดตัดสินใจว่าตนคือพระพุทธะพระเจ้าพระนิพพานเชื่อมั่นว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆมิติ5คือเปลี่ยนใจแสงกายแสงลงไปเป็น I am God I am right I am loveมันไม่มีเรื่องให้เราเน้นอภินิหารรู้หูตาทิพย์เห็นแสงใดๆเลยโปรดสกิดจิตตนทำในสิ่งที่เร่งด่วนก่อนที่จะตกขบวนรถไฟใน 2-3 ปีกันเถิดการย้ายโลกในยุคทองพระศรีอานแบบง่ายๆลองมองเรื่องคนเลิกเล่าคนที่เป็นโรคพิษสุนัขเรื้อรังทุกวันเมาแอนอนแอ่นอยู่บนถนนผู้คนก็ประนามจนวันหนึ่งตับแข็งจนเจียนจะตายเลยตัดสินใจเลิกเล่าเมื่อตัดสินใจลงใจเลิกหรือเขาได้แยกโลกย้ายโลกในทันที
คือการเปลี่ยนพลังงานจากตนเองศีลเสมอกันภายในภายนอกก็เริ่มทำงานเมื่อจิตยกทุกคนเหตุการณ์สถานที่จากคนที่เคยด่าประนามก็เริ่มมาชมเพื่อนขี้เล่าด้วยกันก็จะเริ่มไม่ครบอาจจะต้องย้ายงานย้ายที่ขยับทำงานหาเลี้ยงครอบครัวหรือเปลี่ยนโลกดินแดนเขาให้มีความสุขมากกว่าแต่ก่อนไปเลยเช่นเดียวกันเหมือนคนที่ตัดสินใจลงใจเลิกทานเนื้อสัตว์เพื่อยกระดับจิตกายใจศีลเสมอกันภายในและภายนอกก็เริ่มทำงานผู้คนเพื่อนฝูงที่ชอบทานเนื้อย่างชาบูก็ไม่ค่อยมาชวนไปกินเหมือนแต่ก่อนกดแรงดึงดูดจึงดึงผู้ที่ใจบุญเมตตาเข้ามาให้รู้จักกันจะเปลี่ยนผู้คนทุกเหตุการณ์สถานการณ์สถานที่เปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนโลกใหม่ทั้งใบนี่ก็เป็นการย้ายโลกทางโลกสู่เส้นทางธรรมเช่นกันและยิ่งเราตื่นรู้ในมิติ 5D คือก้าวข้ามจิตทวิตได้คือแจ้งจิต 1. I am God ฉันนี่ล่ะคือพระพุทธพระเจ้าเองเป็นนิพพานณจิตปัจจุบันเองเมื่อตัดสินใจลงใจเข้าใจตระหนักรู้ชัดว่าตนไม่ใช่คนบนโลกโรคไม่ใช่บ้านตนโรคเป็นเพียงโรงเรียนมหาวิทยาลัยมาเรียนรู้เท่านั้นเมื่อตัดสินใจลงใจว่าตนคือพระเจ้าในกายตนเชื่อมั่นจนลงจิตใต้สำนึกที่มีพลังแห่งพระผู้สร้างพระผู้เสกมีกำลังถึง 97% ที่ฝังอยู่ใน DNA เขาจึงจะเริ่มเสกผู้คนดินแดนสถานที่ให้อุดมสมบูรณ์ดังจิตพระเจ้าตามจิตที่เป็นประธานกายสถานที่ดินแดนก็จะเปลี่ยนย้ายทางโลกมาให้จิตพระเจ้าดังศีลเสมอกันภายในภายนอกเช่นนี้และเมื่อเราคือเฮปเฮาแต่เป็นจิตพระเจ้าให้กายช้างม้าวัวควายตัวนั้นกายเรากายโรคก็จะถูกเปลี่ยนไปตามจิตประธานช้างม้าวัวควายคือโรคของเราก็จะไปอยู่ในสู่ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ดังประเทศไทยที่จิตมวลรวมจิตระดับเดียวกันก็เลือกประเทศไทยที่เป็นเอกราชณตอนนี้เช่นนี้เอ่ยขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความหากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทำให้พี่ๆน้องๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งขอบารมีพระโพธิสัตว์มัจจุศีบารมีบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เทพเจ้าตัวอักษรทุกๆพระองค์โปรดเมตตาประทานอภัยเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ